เอาละครับตอนนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ตรงบริเวณหน้าตะโปธารามนะครับซึ่งเป็นสถานที่สำคัญเนื่องจากเป็นสถานที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงพระสูตรโปรดสิงคาลกบุตรนะครับที่ไหว้ทิศทั้ง6ตามคำสั่งเสียของบิดามารดาคือบิดามารดานี่เป็นผู้ศรัทธาพระพุทธองค์นะครับแต่ว่าสิงคาลกบุตรเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ศรัทธานะครับคิดว่าการไหว้ก็เมื่อยเปล่าๆนะครับทีนี้ก่อนตายบิดามารดาก็เลยสั่งว่าลูกเอ๋ยถ้าเกิดว่าบิดามารดาสิ้นใจไปแล้วเนี่ยให้เจ้าไหว้ทิศทั้งหลายด้วยนะครับสิงคมานพจากนั้นก็เช้ามาก็ไหว้ทิศตลอดครับทิศทั้ง6ก็ไหว้เหนือใต้ออกตกบนล่างอะไรพวกนี้ก็ไหว้ครบทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำนะครับมีอยู่คราวหนึ่งพุทธองค์ทรงส่องดูสัตว์โลกเห็นว่าสิงคาลกบุตรคนนี้ได้เวลาโปรดแล้วก็เลยทรงเสด็จผ่านไปแล้วก็เลยทรงถามสิงคาลกบุตรก็เลยเล่าให้ฟังว่าทำตามที่บิดาสั่งมานะครับพระพุทธองค์ก็เลยทรงตรัสว่าดูก่อนสิงคาลกบุตรที่ท่านไหว้อยู่นะมันไม่ถูกหรอกอันที่จริงแล้วบิดามารดาท่านหมายความถึงการไหว้นะให้ความเคารพนอบน้อมประพฤติธรรมคืออย่างนี้ธรรมดาว่ามารดาบิดาเนี่ยเป็นทิศเบื้องหน้าก็คือว่าถือว่าเป็นทิศตะวันออกนะครับส่วนครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นทิศเบื้องขวาก็คือทางด้านทิศใต้ส่วนบุตรภรรยานั้นก็เป็นทิศเบื้องหลังก็คือทิศตะวันตกมิตรอมาตย์เป็นทิศเบื้องซ้ายก็คือทิศเหนือส่วนทาสและกรรมกรนั้นถือว่าเป็นทิศเบื้องต่ำสมณพราหมณ์นี่ก็คืออยู่ข้างบนก็คืออยู่เหนือเสียรเหนือเจ้าเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นทิศเบื้องบนนี่พุทธองค์ก็อธิบายให้สิงคาลกบุตรเนี่ยทราบโดยในสิงคาลกบุตรก็เป็นผู้มีความมีวาสนาที่อบรมมาดีแล้วนะก็เลยตั้งตัวเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนะครับก็ถือว่าสมความปรารถนาของบิดามารดาแต่โอเคเอาล่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้ดีกว่าว่าเพราะว่าเราจะขึ้นไปสู่ตรงบริเวณที่เรียกว่าตับบ่อน้ำตะโปธารามเวลาเราขึ้นไปเนี่ยบ่อแรกทางขวามือนี่นะครับบ่อแรกทางขวามือนี่ก็จะเป็นบ่อของจันทานนะครับบ่อของจันทานตรงเนี้ยผมสอบถามดูค่อนข้างจะมีความเห็นไปในแนวเดียวกันว่าบ่อสุดท้ายนี่คือบ่อของจันทานซึ่งน้ำเนี่ยสกปรกโสโครกมากเป็นสีช็อกโกแลตเลยนะครับแต่เขาก็อยู่ได้ครับก็ที่ว่าอยู่ได้นี่ก็ผมเดาว่าคงจะเพราะแอนติบอดีเขาดีครับคือเขาอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาตลอดแล้วก็ร่างกายก็สร้างภูมิคุ้มกันนะครับถ้าเราไปกินไปอาบไปดื่มนี่ก็อาจจะเกิดโรคผิวหนังท้องร่วงหรือเสียชีวิตหรือเป็นมะเร็งผิวหนังไปเลยก็ได้แต่เนี่ยเขาอยู่มาเนี่ยแอนติบอดีเขาก็คงจะดีนะครับคืออินเดียเนี่ยเขาแบ่งวรรณะออกเป็น4วรรณะด้วยกันนั่นนะครับก็คือวรรณะพราหมณ์ถือว่าเป็นวรรณะชั้นสูงนะครับเกิดจากปากของพระพรหมมีหน้าที่ในการเป็นเจ้าพิธีและสื่อสารกับเทพเจ้าทั้งหลายแล้วก็เป็นครูผู้สอนด้วยนะครับนี่คือวรรณะพราหมณ์2ก็คือวรรณะกษัตริย์ครับถือว่าเป็นวรรณะชั้นสูงเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเกิดจากแขนของพระพรหมนะครับดังนั้นมีหน้าที่ปกครองและก็เป็นนักรบนะครับ3ก็คือไวสยะหรือว่าแพทย์นะครับเป็นวรรณะกลางๆนะครับเพราะเกิดจากท้องของพระพรหมนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการทำกสิกรรมหรือการค้าขายนะครับพวกเศรษฐีขหบดีทั้งหลายก็อยู่ในวรรณะไวสยะนี้ก็คือแพทย์นั่นเองนะครับวรรณะสุดท้ายก็คือวรรณะสูตรครับเป็นวรรณะชั้นต่ำแต่ก็ถือว่าเป็นพวกยังจัดว่าเป็นพวกที่อยู่ในวรรณะทั้ง4อยู่นะครับก็มีหน้าที่เป็นกรรมกรแรงงานรับจ้างแบกหามวรรณะสูตรนี่มีจำนวนมากมายจนนับไม่ได้นะครับส่วนสุดท้ายก็คือจันทานนี่ก็คือแบบเป็นคนนอกวรรณะนะครับก็ไปที่ไหนก็เขาถือว่าเป็นตัวซวยเป็นกาลกินีนะครับก็ต้องแม้แต่เงาจะพาดผ่านใครนี่ก็ถือว่าเป็นเสนียดจันไหลอันนี้ความเชื่อของเขานะครับตรงนี้จันทานเขาอาบน้ำเสร็จแล้วน้ำดำๆนี่ก็จะไหลลงมาครับแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำสรัสวดีนะครับซึ่งอยู่ข้างๆตะโปธารามนั่นแหละครับส่วนน้ำจากแม่เด็กๆครับผมก็มาเล่นกับกล้องกันนะครับผมน่ารักน่ารักครับผมเด็กๆส่วนสายน้ำจากตะโปธารามนี่ก็ผุดขึ้นมาจากนรกขุมที่ชื่อว่าโลหะกุมพีนะครับก็คือเป็นขุมที่พระเจ้าชาติศัตรูกำลังเสวยทุกข์อยู่นั่นเองนะครับ
ต่แม้จะมาจากนรกนี่อินเดียเขาก็ถือว่าเป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคแล้วก็เป็นมงคลแก่ชีวิตเด็กๆวิ่งตัวเล็กวิ่งนะก็คิดถึงสมัยตอนเป็นเด็กๆเหมือนกันเห็นเด็กๆนี่ก็อะไรๆก็สนุกไปหมดละครับอันนี้ก็วันจันทานเขาก็จะแบบมาซักเสื้อผ้าล้างหน้าแปรงฟันบ้วนปากนะครับจะเล่าเรื่องความเชื่อของอินเดียนิดนึงเรื่องเทพเจ้าทั้ง3ก็คือพระพรหมพระนารายณ์นารายณ์แล้วก็พระศิวะนะครับผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงคือเดิมทีนี่ฮินดูเนี่ยยังไม่มีคำว่าฮินดูนะครับก็ศาสนาฮินดูไม่มีนะครับมีแต่ศาสนาพราหมณ์นะครับมียุคพระเวทนะครับถัดจากยุคพระเวทมาก็ยังเป็นศาสนาพราหมณ์อยู่ศาสนาพราหมณ์เนี่ยนับถือพระพรหมเนี่ยว่าเป็นใหญ่เป็นที่สุดนี่ดูครับน้ำโคโค่แล้วก็โอ้ไม่รู้อาบได้ยังไงแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะเขาอยู่กันชินแล้วนะครับก็เนี่ยครับความเหลื่อมล้ำทางสังคมจากระบบชนชั้นก็มีอยู่นะครับแต่ระบบชนชั้นเขาก็มีข้อดีของเขาอยู่นะแต่ข้อดีน้อยกว่าพูดถึงข้อดีก่อนละกันข้อดีก็คือการแบ่งวรรณะก็เป็นการแบ่งอาชีพนะครับไม่ต้องแย่งงานกันแล้วก็ใครมีหน้าที่อะไรอันนี้แม่น้ำสรัสวดีนะครับผมตรงภาพถ่ายอันนี้เป็นแม่น้ำสรัสวดีที่น้ำในตะโพธารามก็จะไหลลงมาแม่น้ำใสนี่ก็พูดถึงข้อดีคือมีการแบ่งงานกันแล้วก็แต่ละคนก็ตระกูลไหนทำงานอะไรก็จะทำงานนั้นตลอดมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ไม่มีความชำนาญเชี่ยวชาญมากแล้วก็เราต้องพูดเท้าความไปถึงตอนที่ตั้งแต่ยุคพวกชนชาติอารยันนะครับที่เป็นชนชาติที่มีอารยธรรมมาแล้วเป็นเวลานานเนี่ยนะครับโน่นนะครับทางลุ่มแม่น้ำสินธุขึ้นไปทางโน้นแล้วครับอัฟกานิสถานขึ้นไปทางโน้นมีความเจริญแล้วก็ลุกลามพวกชนเผ่าดั้งเดิมนะครับก็คือชนเผ่าของพวกสลาวิกเนี่ยก็โดนลุกลามแล้วก็ในที่สุดก็การเข้ามาของพวกอารยันนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็ได้แบ่งวรรณะต่างๆแรกๆยังไม่เข้มงวดมากนะครับแต่ว่าพอหลังๆมานี่ก็เริ่มจะมีความเข้มงวดขึ้นแล้วคำว่าหลังๆนี่คือหมายว่าหลังๆที่จากยุคเริ่มต้นของพวกอารยันเข้ามานะครับส่วนจันทานเกิดมาได้ยังไงจันทานเกิดมาจากฝ่ายบิดาอยู่วรรณะต่ำแล้วไปแต่งงานกับฝ่ายมารดาที่อยู่วรรณะสูงกว่าพูดง่ายๆก็คือผู้ชายอยู่วรรณะต่ำไปแต่งงานกับผู้หญิงวรรณะสูงกว่าก็จะได้ลูกออกมาเป็นจันทานนะครับตรงข้ามถ้าเกิดว่าฝ่ายชายอยู่วรรณะที่สูงกว่าฝ่ายหญิงอยู่วรรณะที่ต่ำกว่าแต่งงานกันนะครับลูกออกมาไม่เป็นจันทานนะครับวรรณะก็มีแค่4วรรณะนะครับกามกษัตริย์แพทย์สูตรนะครับ4วรรณะส่วนจันทานไม่ถือว่าเป็นวรรณะเป็นเขาเรียกว่าคนนอกวรรณะนะครับเป็นการละทีนี้พระพุทธองค์นี้ไม่ทรงแบ่งแยกนะครับแม้แต่ตอนที่ทรงพระมหาสุบินเนี่ยก็ฝันว่านกหลากสีต่างๆบินมาจากที่ทั้ง4เนี่ยพระองค์ก็บอกแล้วความกษัตริย์แท้สูงก็มาสู่พระพุทธองค์แล้วก็คืออริยวงศ์ด้วยกันนะครับนอกจากนั้นจันทานพระพุทธองค์ก็ไม่แบ่งแยกนะครับมีพระพุทธดำรัสนะครับแสดงไว้ในพระวินัยปิฎกนะครับในเรื่องของการบวชนี้พระพุทธองค์ทรงบอกว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่บางสายก็คือแม่น้ำคงคายมุนาอัจิรวดีสรภูมหิไหลมาถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละนามและโคตรเดิมเสียถึงซึ่งอันนั้นว่าเป็นมหาสมุทรทีเดียววรรณะทั้ง4เหล่านี้คือพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรก็เหมือนกันออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อตระกูลเดิมเสียนับว่าสมณะเชื้อสายพระสากบุตรเลยทีเดียวทำไมไม่มีคำว่าจันทานนะครับทำไมพระพุทธองค์ไม่ตอบว่าจันทานผมบอกท่านแล้วนะครับวรรณะทั้ง4เนี่ยคือตัดจันทานออกไปเขาก็ถือว่าเข้มงวดกันมากแล้วนะครับแต่งงานข้ามวรรณะกันไม่ได้นะครับอนุโลมให้ได้ก็คือฝ่ายชายสูงกว่านะครับตอนนี้แค่พูดถึงวรรณะทั้ง4ที่เข้มข้นด้วยกันอย่างนี้แล้วก็ป่วยการที่จะไปพูดถึงจันทานเพราะว่าขนาดวรรณะทั้ง4ขนาดพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรที่พุทธองค์ทรงตรัสว่าคือมาบวชเนี่ยในธรรมวินัยเนี่ยกลายเป็นสากยบุตรหมดแล้วเพราะฉะนั้นจันทานก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นในศาสนานี้ก็จะเห็นว่ามีวรรณะจันทานมาบวชเป็นพระสาวกหลายรูปกันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนบ่อนี้ครับเป็นบ่อที่2นะครับเมื่อกี้
บ่อที่จันทานนะครับอาบน้ำส่วนบ่อนี้เป็นบ่อที่2ถัดจากบ่อที่ต่ำสุดขึ้นมานะครับก็คือบ่อนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าเป็นของวรรณะไหนกันแน่นะครับซึ่งผมก็ได้รับข้อมูลมาค่อนข้างจะไปแนวที่ว่าแพทย์กสูตรเนี่ยแพทย์ก็คือพ่อค้าคฤหบดีกับพวกคนใช้แรงงานอะไรเนี่ยก็จะอาบบ่อนี้กันนะครับบ่อนี้ก็เลยจะเป็นคนเยอะหน่อยแล้วก็เป็นบ่อใหญ่นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดผมขออภัยนะครับเพราะว่าข้อมูลแล้วก็หลายท่านหลายทางอ่ะพูดไม่ตรงกันนะครับแต่ว่าข้างล่างอ่ะบ่อแรกอ่ะตรงกันแล้วล่ะว่าเป็นบ่อของจันทานนะครับก็เป็นนอกวรรณะเลยแต่ว่าในบรรดาวรรณะทั้ง4เนี่ยบ่อเนี้ยเป็นบ่อของวรรณะแพทย์กับวรรณะสูตรนะครับทีนี้ข้อเสียของการที่มีระบบวรรณะนี่ผมไม่ขอพูดเองเอางี้ผมขอนำคำกล่าวนะครับของรัฐบุรุษแห่งอินเดียนะครับท่านยะวาหาระลาเนรูนะครับซึ่งเป็นรัฐบุรุษของอินเดียแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกท่านเป็นผู้เรียกร้องเอกราชร่วมกับมหาตมะคานธีแล้วก็ดร.อัมเบดกาด้วยนะครับในงานศพของดร.อัมเบดกาเนี่ยท่านก็ยังได้กล่าวไว้อะไรดร.อัมเบดกาว่าเพชรของรัฐบาลดับไปเสียแล้วนะครับแล้วก็อเมริกาก็คือผู้ที่พาประชาชนอินเดียจำนวนมากนะครับมานับถือพระพุทธศาสนานะครับเป็นแสนหลายแสนคนเลยนะครับผมตั้งแต่ทางขึ้นมาแล้วนะครับที่อาจจะมีรูปเคารพของทางพราหมณ์ฮินดูเขานะครับก็ด้านล่างถ้าจำไม่ผิดจะเป็นรูปของเจ้าแม่กาลีนะผมไม่ได้บรรยายไปตอนก่อนที่จะถึงบ่อน้ำบ่อแรกส่วนอันนี้ก็เป็นเทพหนุมานนะครับเป็นทหารเอกของเรื่องมหากาพย์รามายณะนั่นแหละครับซึ่งมหากาพย์ของอินเดียมีมหากาพย์รามายณะเนี่ยกับมหากาพย์ภารตะนะครับผมเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะครับตอนนี้มีพระแม่กาลีด้วยนะครับเดี๋ยวที่ให้ดูบ่อนี้ก่อนนะครับก็บ่อนี้เป็นบ่ออาบน้ำของพวกพราหมณ์นะครับของพราหมณ์ก็จะมาอาบที่บ่อนี้นะครับพราหมณ์ถือว่าเป็นวรรณะที่เอาตรงๆคือวรรณะสูงสุดนะครับเป็นวรรณะสูงสุดที่อินเดียนี่แม้แต่กษัตริย์เองยังต้องเคารพพราหมณ์นะครับเพราะฉะนั้นพราหมณ์คือที่1กษัตริย์นี่คือที่2ถ้าว่าตามจริงแต่กษัตริย์กับพราหมณ์เนี่ยถือว่าเป็นวรรณะชั้นสูงเช่นกันเมื่อกี้ผมเล่าถึงท่านยะวาหาระลาเนรูนะก็ท่านบอกว่าอย่างนี้ครับข้อเสียของระบบวรรณะเนี่ยท่านบอกว่าการแบ่งชั้นวรรณะเนี่ยเป็นสาเหตุประการหนึ่งแห่งความอ่อนแอและอาจกล่าวได้ว่าความเข้มข้นในระบบเนี่ยในระบบถือชนชั้นวรรณะเนี่ยยิ่งมีมากเพียงใดนะครับจิตใจของผู้คนก็จะยิ่งคับแคบลงเพียงนั้นนะครับแล้วก็ทำให้พลังสร้างสรรค์เชิงบวกของเชื้อชาติเนี่ยต้องจางสลายไปท่านบอกว่าข้อได้จริงอีกประการนึงเนี่ยที่เห็นได้แจ้งชัดก็คือการมีขันติธรรมอย่างสุดโต่งต่อความเชื่อและกิจปฏิบัติทุกชนิดรวมทั้งความงมงายโง่เขลาด้วยเนี่ยซึ่งมีโทษในตัวของมันเองอยู่ไม่น้อยเนี่ยทางนี้เนี่ยก็เพราะว่าขันติธรรมเช่นนี้เป็นบ่อเกิดของขนบประเพณีอันเลวร้ายหลายประการอีกทั้งยังเป็นอุปสรรคกีดกั้นมิให้ประชาชนหาทางเป็นอิสระได้จากภาระแห่งขนบประเพณีซึ่งค่อยๆขัดขวางความเจริญก้าวหน้านี่ผมเอาคำของท่านเนรูมากล่าวนะครับแต่คนอินเดียเนี่ยท่านก็ชื่นชมนะครับท่านเนรูท่านก็บอกว่าความเป็นจริงที่ว่าตะวันออกหรืออย่างน้อยก็คือส่วนหนึ่งของตะวันออกซึ่งเรียกกันว่าอินเดียเนี่ยชอบคิดคำนึงและไม่จะคิดคำนึงถึงเรื่องที่ดูงมงายไร้สาระสำหรับผู้ที่เข้าใจตนเองว่าเป็นนักปฏิบัติอินเดียเนี่ยให้เกียรติแก่การคิดคำหนึ่งและผู้ที่คิดคำหนึ่งหรือที่เรียกว่าผู้คงแก่เรียนเสมอมาอินเดียไม่ยอมพิจารณาให้ความเชื่อถือว่าผู้ที่ใช้อาวุธหรือผู้มีทรัพย์สินเงินทองนั้นทำลงคุณค่าสูงกว่าผู้ที่มีปัญญาแม้ในยามตกต่ำสุดโทมนี่ครับอินเดียก็ยังยึดมั่นอยู่กับการคิดคำหนึ่งและรู้สึกเป็นสุขใจในการกระทำเช่นนั้นส่วนวิธีการของอินเดียถ้าโดนลุกลามไม่ว่าจะทางวัฒนธรรมหรือว่าทางความเชื่อหรืออะไรนะครับท่านเนรูท่านบอกว่าอินเดียเขามีวิธีการอยู่2ประการก็คือ1ต่อสู้ขับไล่พวกศัตรูออกไปหรือมิฉะนั้นก็ใช้วิธีดูดกลืนพวกที่ไม่สามารถจะขับไล่ออกไปได้
นี่คือที่มาของการดูดกลืนของอินเดียนะครับผมทีนี้ผมก็เลยมาถึงบ่อนี้แล้วครับบ่อของกษัตริย์ครับเป็นบ่ออาบน้ำของวรรณกษัตริย์กันนะครับบ่อเนี่ยซึ่งเป็นบ่อที่ผมได้ลงไปสัมผัสผมก็ลงไปอาบน้ำนะครับในบ่อนี้ด้วยเดี๋ยวท่านจะเห็นภาพครับเห็นท่านเนรูเมื่อกี้ก็ผมก็อ่านมาจากหนังสือพ่อพิมพ์อินเดียนะครับท่านกรุณากุศลาใสเป็นผู้แปลนะครับสำนักพิมพ์แม่คำผานใกล้คืนอันนี้ก็กำลังจะอาบครับดูแขกคนนี้ดูเขาทำดูโอ้โหแบบนี่คือภาพถ้าเรามองอย่างนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่โดนผมนะครับคือผมว่าจะเล่าเรื่องของความเป็นมาของความเชื่อทางพราหมณ์แล้วก็เรื่องของต้นกระเพราหรือแม้แต่เรื่องของคัมภีร์พระเวทแล้วก็นิกายต่างๆความเชื่อต่างๆนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่ทันแล้วผมขอไปพูดกลับไปทำคลิปที่ทางพาราณสีทางแม่น้ำคงคาใหม่แล้วก็อัพ YouTube ใหม่คือเอาที่ถอดเสื้อออกมาไอ้นั่นงงคือผมไม่ได้เตรียมชุดไปอาบอ่ะครับผมก็ต้องออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ที่อินเดียไม่มีอะไรแล้วครับผมจะเพิ่มคำบรรยายเสียงแล้วผมขออนุญาตเอาข้อมูลเรื่องประวัติของเทพเจ้าต่างๆแล้วก็เรื่องความเชื่อต่างๆเนี่ยไปพูดในตอนที่อยู่เมืองพาราณสีนะครับซึ่งผมยังไม่มีเวลาอัพคลิปใหม่ส่วนคลิปเก่าอ่ะก็คือว่ามันไม่มีคำบรรยายเสียงนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็จะดูจืดๆเชืดๆเดี๋ยวผมสัญญาว่าเดี๋ยวผมจะทำใหม่นะครับเดี๋ยวจะไปเล่าเรื่องราวต่างๆพวกนี้ในภายหลังขอบคุณมากครับ